ยำหมูยอกินแล้วไม่อ้วนแน่นะวิไม่อ้วนหรอกค่ะหมูยอนิดเดียววุ้นเส้นนิดเดียวเครื่องนิดเดียวไม่เผ็ดแน่นะวิไม่เผ็ดหรอกค่ะใส่พริกนิดเดียวมาจ้าทำยำหมูยอไปกับครัวบันนี่เตรียมของเลยอ่ะเอาหมูยอมานะจ๊ะเอาเลือกที่เราชอบเลยแล้วเราก็มาหั่นตามแบบที่เราชอบด้วยนะทีแรกก็จะหั่นแปลกๆแต่คิดว่าธรรมดาน่าจะเหมาะกว่าเอาหมูสับนะจ๊ะมาล้วนเลย2หมูไปเลยจ้ะทั้งหมูยอแล้วก็หมูสับมาแล้วใส่ลงไปเลยวิหมูยอไม่เยอะแน่นะวิไม่อ้วนแน่นะวุ้นเส้นแต่วุ้นเส้นน่ะใส่นิดเดียวจริงๆนะวินิดเดียวจริงๆเพราะว่าเราทำเป็นยำหมูยอใส่วุ้นเส้นนี่ร้อนๆควันกุ่นอ่ะน้ำเชื่อมสูตรผีบอกก็ไม่มีอะไรมากน้ำตาลผสมมะขามเปียกน้ำปลาหน่อยเกลือหน่อยแล้วก็น้ำกระเทียมดองนิดนึงนะแล้วก็นี่จ้ามะนาวบีบไปทั้งหมดอ่ะ4ซีกน้ำปลานิดนึงน้ำปลาร้าวันนี้ใช้ของตานี้นะสิริพรซื้อมาจากในโรตัสใส่เข้าไปจ้ะประมาณสัก1กับพีครึ่งแล้วก็พริกใส่เข้าไปพริกนิดเดียวไม่เผ็ดแน่นะวิแล้วก็พริกป่นด้วยนะมันจะได้แบบหอมๆเอาผักเอาพริกเพิ่มเข้าไปอีกไม่เผ็ดแน่ตะวิถ้าบางคนกินเผ็ดไม่เป็นนะแล้วแบบขอแบบไม่เผ็ดและอีคนทำก็บอกว่าไม่เผ็ดแน่ตะวิไม่เผ็ดแน่แล้วพอกินเข้าไปแบบมองบนเควี้ยงนะเควี้ยงเอามาเทใส่จานของเราเลยจ้าคือบอกเลยว่ามันแซ่บมากเลยทุกคนมันแซ่บจริงนะไม่อยากจะเอ่ยนี่หมุนโชว์ตัวไปทีจ้าถ้าฟูเธอได้ฟูเธอแล้วนะจ๊ะอุ้ยแซ่บขอจิ้มหน่อยอิงฟ้าก็อิงฟ้าเถอะวันนี้เจอยาหมูยอเราเข้าไปแซ่บสู้นะจ๊ะชิมกันหน่อยนะจ๊ะยังไงก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ให้เพจครัวบันนี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ